ตำรวจชิลียึดรถบรรทุกคันหนึ่งที่มีน้ำแข็งซุกซ่อนอยู่ข้างในหนัก 5,200 กิโลกรัมและจับกุมชายต้องสงสัยไว้1คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจากการสอบสวนพบว่าน้ำแข็งถูกขโมยมาจากทาน้ำแข็งฮอเก้มงในทุ่งน้ำแข็งพาตาโกเนียใต้โดยเชื่อว่าจะถูกส่งไปยังจำหน่ายในร้านอาหารและบาร์ในกรุงซานติอาโกเพื่อใช้เสิร์ฟในค็อกเทลและเครื่องดื่มอื่นและคาดว่าจะขายได้ราคาราว 210,000 บาทเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลอุทยานแห่งชาติได้แจ้งตำรวจว่ามีการตรวจสอบพบก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ถูกเจาะหายไปจากทาน้ำแข็งภายในอุทยานแห่งชาติเบอร์นาร์โดโฮฮิกกินตำรวจจึงได้ตั้งด่านตรวจสกัดหลายจุดทำให้สามารถจับรถบรรทุกที่ลอบขนน้ำแข็งไว้ได้และได้ดำเนินการตั้งข้อหากับคนขับรถบรรทุกในคดีโจรกรรมแล้วพร้อมทั้งสืบสวนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้อีก6คนโดยทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายคุ้มครองมรดกแห่งชาติและได้รับโทษจำคุกถึง5ปีทาน้ำแข็งฮอเก้มงอยู่ห่างจากกรุงซานติอาโกเกือบ 1,800 กิโลเมตรที่มีน้ำแข็งปกคลุมเป็นบริเวณกว้างในแถบเทือกเขาแอนดีสครอบคลุมดินแดนทั้งในชิลีและอาร์เจนตินาทาน้ำแข็งแห่งนี้มีน้ำแข็งละลายไปปีละเกือบ1กิโลเมตรซึ่งละลายเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาทาน้ำแข็งทั่วโลก